ก็คือเป็นร่องแก้มรู้สึกว่ามันหรือถ้าไม่ได้แต่งหน้าก็จะทำให้ดูมีอายุมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนแก้มห้อยๆลงมาสวัสดีค่ะหญิงพลภัทรค่ะวันนี้หญิงก็อยู่ที่วรีรัตน์คลินิกค่ะก็อยากจะมาปรึกษาคุณหมอนะคะเรื่องที่กังวลก็จะมีหนักๆที่สุดแล้วก็กังวลมาหลายปีแล้วก็คือเรื่องของร่องแก้มค่ะด้วยอายุเนาะมันก็ทำให้ร่องมันลึกขึ้นอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นพวกริ้วรอยอะค่ะก็จะมีแค่สองเรื่องนะคะที่อยากจะมาปรึกษาคุณหมอเผื่อว่าคุณหมอจะเนรมิตให้แบบว่าปัญหาที่กวนใจเนี่ยหมดไปสักทีเดี๋ยวไปปรึกษาคุณหมอกันเลยค่ะทีนี้ร่องแก้มนอกจากลึกไม่เท่ากันนะคะมันแอบคนละเชฟด้วยคือร่องแก้มของคุณพลอยข้างนี้คือมันจะเป็นรูปโค้งลงมาอย่างนี้แต่ข้างนี้จะเป็นขีดตรงทีนี้ถ้าเราแก้เนี่ยมันจะได้เรื่องของปรับสองข้างให้มันบาลานซ์กันมากขึ้นข้างนี้เดี๋ยวเราจะใส่3เส้นข้างนี้จะใส่2เส้นเราใช้ไหมรุ่นแอมเบอร์ตัวใหม่เนี่ยมันจะมีความอ่อนนุ่มพอมันเข้าไปอยู่ในรอยโค้งของแก้มเวลายิ้มอ่ะมันก็จะไม่นูนเป็นก้อนแล้วก็จะเนียนไปกับร่องแก้มยิ้มก็จะเป็นธรรมชาติช่วงแรกๆหลังจากทำไปอาทิตย์แรกอ่ะมันอยู่ข้างในโดยทั่วไปอาการเจ็บจะดีขึ้นเรื่อยๆคนไข้โดยเฉลี่ย1ถึง2อาทิตย์ก็จะหายเจ็บหมดค่ะนี่หมอแก้เรื่องของริ้วรอยนะคะบริเวณหน้าผากแล้วก็บริเวณขมวดคิ้วนะคะแล้วก็ร่องแก้ม2ข้างนะคะมีการกลับหน้าไม่เท่ากันนะคะนอกจากที่เราแก้ริ้วรอยเนี่ยหมอปรับตัวปัญหาที่คนไข้กังวลคือคิ้วข้างซ้ายที่ตกลงกับข้างขวาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ร่องแก้มข้างขวาที่ลึกกว่าข้างซ้ายเราแก้ไขริ้วรอยเราใช้โบท็อกซ์นะคะแล้วก็ตัวของร่องแก้มหมอใช้ไหมรุ่นแอมเบอร์ค่ะก็ต้องบอกว่าคุณหมอมือเบามากเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาจิตเดียวทนให้ไหวแล้วเดี๋ยวสวยก็ทำปุ๊บเห็นปั๊บเลยแอบตกใจเหมือนกันเพราะไม่เคยร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบตื่นเต้นแล้วก็แบบรู้สึกแบบมันขึ้นมาขนาดนี้เลยเหรอ ชอบมากค่ะ